ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยโซนกินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำผัดพริกแกงหมูชิ้นนะครับทำง่ายมากๆเลยนะครับสูตรนี้ขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ทำการตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับประมาณ1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนผมจะให้ไว้อยู่ใต้คลิปอีกรอบนึงนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับก็ทำการผัดนะครับพริกแกงนะครับให้กระจายตัวดีนะครับแล้วก็ให้แตกมันนิดนึงนะแล้วก็ให้หอมเลยนะครับพอพริกแกงได้ที่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หมูชิ้นลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการผัดนะครับหมูให้เข้ากับพริกแกงนะครับแล้วก็ให้หมูสุกเลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะประมาณนี้นะครับจะทำให้หมูของเราผัดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำแบบกรุบกริบนะก็จะผัดไปเลยนะครับให้หมูของเราสุกนะครับพอหมูของเราเข้ากับพริกแกงได้ดีนะครับเพื่อนแล้วก็หมูสุกได้ประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะมาปรุงรสกันนะครับผมจะใส่ผงปรุงรสลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาครับจากนั้นก็ทำการผัดให้เข้ากันเลยนะครับปรุงรสชาติผมจะปรุงแค่นี้นะครับเพื่อนๆมีน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็มีน้ำปลานะครับปรุงแค่3อย่างนี้นะครับก็อร่อยแล้วนะครับก็ทำการผัดจนให้หมูสุกเลยนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับก็ตักชิมได้เลยนะครับรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงได้เลยนะครับตามที่เราชอบนะปรุงแบบผมนะครับก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับพอทุกอย่างสุกได้ทีแล้วนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนะครับผมก็จะมาใส่ถั่วนะครับตัวถั่วนะครับผมนำไปลวกก่อนนะครับไม่ได้ต้มนะลวกแล้วก็เอามาน้ำเย็นนะครับมันจะได้สีสวยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะสุกง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆสีสวยด้วยนะลองทำดูนะครับเอาไปลวกก่อนนะครับแล้วก็เอาไปน้ำเย็นนะให้สีของถั่วดูสดขึ้นนะครับจากนั้นก็ทำการผัดเลยนะครับให้เข้ากันโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำการปิดแก๊สได้เลยนะในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยนะครับใครชอบนะครับก็ใส่ได้เลยนะส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ได้ใส่นะก็จะทำประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ปรุงแค่3อย่างเองนะครับก็ได้ผัดพริกแกงหมูแล้วนะครับยังไงก็ลองมาทำทานกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับ